ต่อไปท่านคมยันธรรมวโรนิมนต์ครับเจริญธรรมผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆทุกๆคนนะท่านเอาความตายมาพูดเนาะก็มีพุทธพจน์ขึ้นต้นด้วยพุทธพจน์ก่อนนะอัปมาโทอมตังปทังนะพุทธเจ้าท่านตรัสบาลีว่าอัปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายท่านพูดถึงเรื่องตายนะแต่ตมาเอาหยิบยกพุทธพจน์ขุททกนิกายนะข้อที่12นะความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายอะไรโยมไม่ตายแต่ร่างกายเรานี้ต้องตายนะอะไรที่ไม่ตายโอ้ธรรมะธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคือธรรมะธรรมะเนี่ยพ่อครูสมณโพธิลักษณ์แปลว่าทรงเอาไว้ถ้าอาธรรมก็ทรงสิ่งที่ไม่ดีไว้แต่ถ้าธรรมะก็คือทรงสิ่งที่ดีไว้ดีด้วยกายยกกายกายกรรมทรงสามนิ้วหรือเปล่าอัปเดตหน่อยหรือจะทรงสามนิ้ว I love you สามนิ้วอย่างเงี้ย I love you หรือจะสามนิ้วแบบอย่างนั้นเราจะทรงแบบไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทรงเอาไว้ในจิตของเราเนี่ยมันจะไม่ตายมันจะไม่ตายแต่ร่างกายนี้จะตายเราจะทำดีทำชั่วสองสิ่งนี้จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจะไม่มีวันตายคุณต้องกัมมุนาวตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมยังมีชีวิตอยู่ดำรงขันห้านี้อยู่ให้รีบทำเพราะความตายเนี่ยมันอยู่ทุกลมหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายลองดูนะถ้าไม่อยากเชื่อหรืออยากจะพิสูจน์ว่าหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเนี่ยจะตายหรือไม่ตายลองกั้นหายใจดูนะโยมนะมันจะรู้สึกว่าเหมือนจะตายเลยจริงๆนะนี่คือพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าประมาทแค่บอกว่า1นาที1วินาทีก็อย่าประมาทนะ1วินาทีไม่เป็นไรหรอกหรือ1นาทีไม่เป็นไรหรอก1นาทีไม่เป็นไรหรอก1ชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกก็อย่าประมาทแม้สร้างความดีแค่เสี้ยววินาทีนะก็เป็นบุญนะบุญคืออะไรบุญคือการชำระจิตของเราแค่เสี้ยววินาทีก็เป็นบุญแล้วความโลภความโกรธความหลงของเราลดได้เห็นทันตาในปัจจุบันนั้นแค่เสี้ยววินาทีก็เป็นบุญแล้วนั่นแหละคือความไม่ตายไม่ตายคืออะไรไม่ตายจากคุณความดีแต่กิเลสมันตาย ใช่ไหมล่ะให้มารู้เนี่ยรู้ตามองเห็นและตาในก็เห็นจิตเรากิเลสตายด้วยเห็นไหมตาสองตาตาเนื้อก็มองเห็นคนเนี้ยมาทำอารมณ์ให้เราโทสะเห็นคนเนี้ยมาทำให้เราเกิดอารมณ์ราคะแล้วฆ่ากิเลสในจิตของเรานั่นแหละให้ตายแล้วเราจะไม่ตายจากคุณงามความดีใช่ไหมโยมพอเห็นภาพไหมเนี่ยเนาะในการปฏิบัตินี่ก็อาศัยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแนวทางที่จะไปสู่ความเป็นนิพพานนิพพานเนี่ยไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีเกิดไม่มีตายแต่ท่านจะเกิดคือเกิดอะไรเกิดกุศลเอาจิตที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยไปสร้างความเกิด
คือสร้างกุศลโยมนิพพานลิสติกอ่ะใช่ไหมโยมก็เอาภาวะจิตที่เกิดใครยังติดลิสติกแล้วก็ไปทาลิสติกใกล้ๆเขาเออฉันทาฉันก็เลิกได้คุณทาลองเลิกดูสิเห็นไหมก็เกิดไงแต่เราเนี่ยไปเกิดเพื่อกุศลเพื่อช่วยคนนั้นคนเนี้ยเขาเรียกว่านี่แหละคือลงไปเมืองนรกเขาเรียกว่าเหมือนนางจีนอรหันต์จี้กงอรหันต์จี้กงเนี่ยจะลงไปเลยลงไปช่วยคนนู้นลงไปช่วยคนนี้ลงไปช่วยคนนี้เหมือนเราลงไปแต่ละที่แต่ละที่นั่นแหละเขาเรียกว่าการลงไปสัมผัสของจริงเขาเรียกว่าลงสู่เมืองมนุษย์ลงสู่เมืองมนุษย์เมืองมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่มีอะไรบ้างลงสู่เมืองเทวดาเทวดามีอะไรบ้างลงสู่เมืองพระพรหมมีพระพรหมมีอะไรบ้างโยมพอเห็นไหมพอมีดวงตามองเห็นเทวดามองเห็นพระพรหมไหมแล้วพระพรหมมีกี่ขามีกี่แขนมีหน้าตาเหมือนใครพระพรหมพระเทวดาพระอินทร์ก็คนทั้งหมดนั่นแหละโยมแต่ภาวะจิตเท่านั้นเองที่เป็นเทวะที่เป็นพระพรหมที่เป็นพระอินทร์คือจิตของคนเราไม่ว่าเป็นมารเนี่ยจิตทุกคนเนี่ยมีทั้งเทพมีทั้งเทวดาเนี่ยจิตทุกคนเนี่ยเป็นตามบารมีที่สั่งสมมาแค่นั้นเองสี่หน้าบ่หน้าที่หนึ่งยมมีเมตตามีเมตตาเห็นสัตว์ที่อยู่ในโถส้วมนะเห็นสัตว์อะไรอ่ะแมลงอ่ะเปิดไฟใช่ไหมห้องน้ำไม่ได้กั้นข้างบนมันก็ลงโถส้วมมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่อ่ะโยมเห็นเกิดจิตโอ้โหเมตตาอยากจะช่วยนั่นคือจิตกรุณาที่จะลงมือไปช่วยเอามือเราเนี่ยกายวานาคือพร้อมสัญญาและใจเนี่ยลงไปช่วยเขาเรียกว่ากรุณาเกิดในจิตแล้วน้ำมันเต็มตุ่มแล้วไงมันก็ล้นออกไปหาสัตว์ที่อยากจะช่วยนี่แหละยะถาวะริวหาน้ำเนี่ยมหาสมุทรในใจเรามันเต็มแล้วมันก็จะล้นไปหาสัตว์ยะถาวะริวหาปูราปะริปเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมชั้นใดเนี่ยมันเต็มแล้วมันก็เลยล้นไปหาสัตว์ที่กำลังจะตายเนี่ยในโถส้วมเนี่ยมันล้นลงไปเลยนั่นเขาเรียกว่ากรุณาหน้าที่สองคือกรุณาลงมือช่วยเอามือลงไปช่วยเลยเราไม่รังเกียจเลยนะโถส้วมเนี่ยจิตเราโอ้โหมันเต็มอ่ะความรังเกียจก็ไม่เกิดหน้าที่สองพระพรหมเลยเกิดขึ้นช่วยเสร็จมุทิตายินดีเราไม่ขอทวงคืนเลยขอเงินสักบาทจากแมลงก็ไม่ขอนะเราไม่ขอเลยแมลงจ่ายเงินมา10,000,000ไม่ขอเราขอตนเองว่าเราได้ช่วยแล้วพอขอตนเองอ่ะขอความกรุณาเราเนี่ยแหละเราไม่อยากจะช่วยขอกรุณาเรานี่แหละบอกเรานี่แหละเตือนเรานี่แหละตนเตือนตนคนอื่นใครเล่าจะเตือนเราได้เราต้องเตือนตัวเราเนี่ยให้ลงไปช่วยเพราะเรามันไม่อยากจะช่วยถ้าเราไม่มีเมตตาเนี่ยเราต้องเตือนนะเตือนตนเองให้มีเมตตากายกรรมเมตตาแล้วก็วจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาเนี่ยนี่คือหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองคือลงมือช่วยหน้าที่สามคือพลอยยินดีเมื่อช่วยเสร็จพระพรหมหน้าที่สามหน้าที่สี่เราไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปหวังว่าสาธุใส่ข้าวหนึ่งทัพพีขอให้โดนรางวัลที่หนึ่ง6,000,000พอจะหลุดหนี้หลุดศีลหน่อยนี่ศีลจะได้ห่างหมดอย่างเงี้ยก็พรหมหน้าที่4ก็หมดไปเลยนะโยมวางเสอะวางจิตเราเฉยๆเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็เฉยเหมือนกันนะถ้าได้เขาเรียกว่าเฉยแบบเคหาสิตะมันอิ่มไงใส่ทัพพีละ1ทัพพีแต่ก็ถูกรางวัลที่1เขาบอกว่าได้บุญมันไม่ใช่นะโยมเขาเรียกว่า
ไปเบิกอะไรนะงบดุลมาล่วงหน้าไปกู้หนี้กู้สินล่วงหน้า เหมือนเราไปเบิกเงินล่วงหน้าก่อนอย่างเงี้ยกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยเอาวิบากเขาเรียกว่าเอาบุญเก่าเรามากินเนี่ยนี่แหละคือพรหมหน้าที่4เราจะทำจิตของเราให้วางเฉยได้ยังไงในขณะที่เราช่วยแมลงจากโถส้วมนี่คือพระพรหมขอให้โยมสังสมสิ่งเหล่านี้ไว้สร้างจิตอย่างนี้ไว้นั่นแหละจิตของโยมจะไม่ตายจากคุณงามความดีเขาเรียกว่ายิ่งสร้างมากเท่าไหร่นั่นแหละคือการต่ออายุเขาเรียกว่ามีฉันทะมีอายุฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเอาเนื้อแก่นในความว่างจากความโลภความโกรธความหลงทำทุกอย่างให้จิตเราว่างโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นละคือความไม่ตายจากกุศลธรรมเจริญธรรมถูกท่านคมเย็นก็ชี้ให้เราเห็นว่าคนเราก็จะมีตาอยู่สองลักษณะคือตาในกับตานอกตานอกเนี่ยจะมองอารมณ์สุขทุกข์ต่างๆแต่ถ้าตาในเนี่ยจะมองแล้วก็ดับสุขดับทุกข์ในใจเราได้แล้วตาในเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงความเป็นพรหมที่แท้จริงคือผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพรหมมีคุณธรรม4ประการก็เลยสร้างพระพรหมเป็น4หน้าจริงๆก็อธิบายถึงหลักธรรมนี่เอง